คนในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ก็ผ่านการเรียนกอสอนะก็เป็นผลิตผลของกอสอแล้วก็ขึ้นมาบางคนอยู่ตำรวจตม.บางคนไปฝังตัวอยู่ในตำรวจไซเบอร์แน่ๆโอ้โหอันนี้สำคัญนะเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เลือกได้เนาะรู้ว่าเข้ามาเป็นตำรวจผ่านกอสอบางส่วนไปฝังตัวอยู่ในตม.บางส่วนไปฝังตัวอยู่ในตำรวจไซเบอร์ทำไมเลือกตม.ทำไมเลือกไซเบอร์มันสำคัญไงสำคัญสิสำคัญสิถ้าพูดถึงเครือข่ายตำรวจตม.มันเข้าออกประเทศได้ง่ายๆไงใช่มันเชื่อมโยงแหละถ้าจะทำกันเป็นกระบวนการมองให้เชื่อมโยงก็มองเชื่อมโยงได้ตำรวจไซเบอร์มันก็แง่อยู่แล้วล่ะตำรวจไซเบอร์นี่รู้สายสนกลไกเลยแหละรู้เลยจะบุกไปทลายที่ไหนรู้ก่อนเฮ้ยเคลียร์เซิร์ฟเวอร์ให้หมดอันดับนี้เป็นต้นนะยกหนียกหนีเป็นต้นนะโอเคต่อไปนี้ก็คือตัวอย่างผลิตผลของกอสในแต่ละรุ่นไม่ได้บอกว่าคนเรียนกอสจะมีปัญหาทุกคนใช่ค่ะฟังให้ดีโปรดฟังฟังให้ดีเราไม่ได้บอกว่าคนเรียนกอสเนี่ยมีปัญหาทุกคนเราบอกว่าระเบียบทั้งหลายทั้งปวงของตำรวจก็ดีรวมถึงหลักสูตรกอสก็ดีมันเป็นช่องว่างช่องทางของคนบางกลุ่มในการที่จะแทรกเข้าไปตำรวจแล้วก็ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีช่องทางในการอัพเลเวลตัวเองนั่นแหละค่ะมันก็แง่และฟอกตัวเองด้วยขณะเดียวกันเข้ามาอยู่ในกลไกอำนาจอ๋อดีจะตายใช่อันนั้นคือสำคัญเลยนะคะบางคนบางคนอาจจะไม่มีเป้าประสงค์หรือถงในเรื่องของอะไรที่มันไม่ถูกต้องบางคนเข้ามามันเท่อะอ๋อมันเท่มันเท่แล้วพอมาอยู่ในกลไกรักเครื่องแบบให้รู้อะไรยังไงมากขึ้นบางคนก็แค่รักเครื่องแบบอ๋อชอบบางคนเขาก็หลงเครื่องแบบใจรักใจรักรักมันเครื่องแบบเห็นเครื่องแบบที่ไรระทวยเลยเหมือนอดีตสสคนหนึ่งอะทำไมคะเหมือนสาวสวยอดีตสสคนหนึ่งเห็นเครื่องแบบที่ไรระทวยทุกทีอ๋อจริงเหรอพอแล้วหยุดไว้แค่นี้แหละอย่าไปต่อโอเคกอสรุ่น40รู้จักไหมคนเนี้ยเขาชื่อไบรท์ไบรท์เป็นใครก็น้องเบนซ์ไงเบนซ์มาเก๊า888จำได้ไหมครั้งหนึ่งเราคือฮาเรื่องมาเก๊า888แล้วพี่น้องตระกูลเนี้ยเขาก็บินไปฮ่องกงอะโอเคไบรท์น้องเบนซ์มาเก๊า888ก็เป็นผลิตผลของกอสรุ่น40แต่ไบรท์ออกจากตำรวจไปละก็ผู้ใหญ่สะกิดเฮ้ยมึงจะอยู่เลยกูลำบากใจว่ะไม่ว่าใครก็ดูแลมึงไม่ไหวละเฮ้ยมึงออกไปเถอะค่ะก็ออกไปแล้วไงไม่งั้นกูก็ถูกสังคมถามทุกวันใบตัดสินใจออกจากราชการตำรวจออกจากราชการไปกอสรุ่น41เขาชื่อจิมมี่เขาชื่อจิมมี่เรียกผู้กองจิมมี่จิมมี่เป็นใครแต่ผู้กองจิมมี่ขี่ซุปเปอร์คาร์มาทำงานทุกวันเลยนะอ้าวเขาเป็นไฮโซตระกูลเตชะอุบลเป็นลูกหลานตระกูลเตชะอุบลรวยไม่แปลกครับผู้กองจิมมี่เป็นไฮโซซุปเปอร์คาร์ได้ไม่มีธงในเรื่องธุรกิจอะไรใดๆแต่รักเครื่องแบบแต่รวยอยู่แล้วไงเพราะนั้นขับซุปเปอร์คาร์อย่ากังขาโอเคกอสรุ่น42นี่เลยหลายคนดังมากรวมดาวกระจุยรวมดาวแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นรูบี้เป็นใครรูบี้เป็นหลานของพลตำรวจเอกคนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญนะคะรูบี้ทุกคนรู้จักเพราะเขาเป็นคนสนิทของสารวัตรสัวซึ่งตอนนี้สารวัตรสัวก็อยู่ต่างประเทศหนี แต่ไม่มีความหมายหรอกเงินซุกอยู่ที่เมืองนอกหลายหมื่นล้านไม่ใช่หลายพันล้านเป็นไปได้เพราะถือแฟรนไชส์เว็บพนันออนไลน์ใครถือใครเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์เว็บพนันออนไลน์ไม่ต้องอยู่ประเทศไทยก็ได้อยู่ไหนก็ได้ไอ้คนซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเว็บเยอะแยะยุบยับมีหน้าที่นำส่งทุกนี้ยังจ่ายตังค์กันอยู่ไหมเนี่ยจ่ายมีเดี๋ยวทุกวันนี้นะยังจ่ายกันอยู่เหรอจ่ายโอ้อยู่ต่างประเทศก็มีเงินเข้าเนาะก็เขาเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ไงไอ้คนซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเนี่ยมันก็ต้องนำส่งไงหลากหลายเงื่อนไขทางธุรกิจค่ะรุ่น42ยังมีคนที่ชื่อกอล์ฟเขาบอกเป็นลูกชายฉลามตาฟางไปหาให้เจอกันแล้วกันคุ้นยังไงไม่รู้ในยุทธจักรในยุทธจักรเขารู้กันเวลาพูดถึงฉลามตาฟางเขาก็รู้ใครอ่ะเต็นและตัวลูกชายเต็นตัวเป็น
เป็นพี่น้องกันเต้นตู้เป็นลูกชายอดีตบิ๊กตำรวจประจีนสมัยหนึ่งคนหนึ่งกลมๆกันแล้วกันย้ำอีกครั้งหนึ่งผลิตผลกอสอไม่ได้แปลว่ามีปัญหาเสียทุกคนเราเพียงแค่บอกว่าผลิตผลของกอสอบางคนฉุดฉาดเสียละเกินไฮโซก็มีไปเกี่ยวพันกับใครอะไรอย่างไรก็มีว่ากันไปส่วนรุ่น47กำลังดังก็คือผู้กองแคปคนสวยนั่นแหละค่ะที่ตกเป็นข่าวนะคะคือฮากันมากในโลกโซเชียลกระดำเธอไปเยอะยังจำได้ใช่ไหมครับเบรกที่แล้วเราถามคุณอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามคุณอาชญนว่าแปลกใจไหมคนในวงการในสังคมตำรวจอึ้งมากก็รู้มีระเบียบรองรับก็รู้ที่เด้งขึ้นมาในช่วงไม่ถึง2ปีแล้วได้เป็นผู้กองมีอะไรรองรับรู้ทั้งรู้มีระเบียบรองรับแล้วอึ้งกันไปทำไมแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันไปทำไมถ้ามันเป็นระเบียบตำรวจด้วยกันมันก็รู้ระเบียบก็ในเมื่อเด้งขึ้นมาตามระเบียบแล้วทำไมตำรวจด้วยกันจึงอึ้งฟังเสียงสะท้อนบ้างไหมไปกันที่เอาคนแรกก่อนมนัสบุญจำนงนี่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะคะปี2004นะคะมนัสบุญจำนงนะเหรียญทองโอลิมปิกปี2004และเหรียญเงินโอลิมปิกปี2008ค่ะมนัสบุญจำนงได้โพสต์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้สะท้อนบอกเล่าเรื่องราวได้ดีมากเห็นคนแชร์เยอะมากตอนนี้เรื่องติดยศพวกผมหมายถึงมนัสนะพวกผมทำชื่อเสียงมากันเยอะหลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งเลยแล้วก็มีวงเล็บอธิบายต่อหมดประโยชน์ก็หมดค่าไอ้คำนี้แรงนะแรงหมดประโยชน์ก็หมดค่าเหมือนเป็นการสะท้อนบอกความรู้สึกทุกเรื่องราวอ่ะเอากันอย่างนี้ absolutely จบเอากันอย่างนี้คุณจะเหรียญอะไรสร้างชื่อประเทศคุณจะเหรียญอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีลมใต้ปีกด้วยอ๋อไม่พอหรอผลงานฝีมือสร้างชื่อประเทศชาตินะเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญเงินเหรียญทองแดงโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมสองสมัยเลยนะหรือตำแหน่งแชมป์โลกก็ได้มันต้องมีลมใต้ปีกด้วยอ๋อเหรอแรงเดียวไม่พออ่ะโปรดทราบนะต้องมี2แรงแข่งขันนะมนัสบุญจำนงพอโพสต์ไปดังนั้นในช่องคอมเมนต์วรพจน์เพชรคุ้มใช่ค่ะนี้ก็เป็นก็นักมวยใช่ค่ะเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปี2004ก็ปีเดียวกันกับที่มนัสบุญจำนงได้เหรียญทองเหรียญทองก็คือมนัสปีนั้นมวยไทยนี่สุดยอดเลยล่ะดาวรุ่งจริงๆเหรียญทองเนี่ยก็คือมนัสเหรียญเงินก็คือวรพจน์คนละรุ่นใช่ค่ะวรพจน์เพชรคุ้มระบายว่า23ปีเต็มๆจ่า10ตำรวจสุดๆครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าๆคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบที่ยืนกุมจุดๆและดีครับผมเหมาะสมครับท่านนี่กุมอะไรอ่ะมือกุมไว้ข้างหน้าออกอันเนี้ยวรพจน์เพชรคุ้มเข้าไปเป็นตำรวจมั้งก็เขาได้ยศไง23ปีเต็มๆโอ้โหจ่าสิบตำรวจตรีอีกปีกว่าๆก็ไม่ต้องวุ่นวายกับระบบที่ยืนกุมไข่แล้วโอ๊ยโทษยืนไอ้ยืนกุมแล้วก็เพราะว่าผมเดาว่าสงสัยจะเกษียณจะเกษียณไงช่างมาแล้วล่ะเกษียณแล้วช่างมาแล้วล่ะนี่เขารอคอยถึง23ปีเลยเหรอไม่รู้23ปีใช่เหรอคะคุณบรพจน์คะ